ว่ามันเป็นไปได้ไหมไหมความรักมันแค่ใช้ใจใช่ไหมไหมแค่นี้มันยังไม่พอใช่ไหมไหมแค่นี้มันยังไม่พอใช่ไหมแล้วมันเป็นไปได้ไหมไหมความรักเป็นเรื่องของเราใช่ไหมไหมไม่ต้องไปแคร์อะไรใครเรารักยังอื่นไม่สำคัญต้องมีสักวันเราจะมีวันนั้นใช่ไหมผมมาคินทวีกิจเกียรติตัวเอกหลักในเกม Better World ที่มนุษย์สร้างขึ้นดำเนินการลบตัวตนของผมทีหลังจากที่ผมลบตัวเองเพื่อจะปกป้องเมืองนี้เอาไว้มนุษย์ก็ได้สร้างผมอีกคนขึ้นมาแทนที่ผมและโลกที่ผมเคยอยู่อย่างสงบสุขก็เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายนิสามนุษย์ผู้หญิงที่ผมเพิ่งรู้จักไม่นานมานี้คุณหมอนิสาได้ช่วยชีวิตผมกลับมาคงมีแต่เธอคนเดียวสินะที่หวังดีกับผมแต่ผมกลับไม่อยากรับความหวังดีนั้นคิดว่าคุณเป็นใครกันถึงได้มีสิทธิ์มาช่วยผมเพราะต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องที่เกิดมันมาจากพ่อของเธอฉันคือผู้สร้างธเนศผู้สร้างเกมฉันคือพระเจ้าของเบตเตอร์เวิร์ลและในที่สุดผมก็ได้รู้แล้วแล้วชายชุดดำมันก็เป็นตัวละครสมมุติว่าการตายของพ่อผมฆาตกรที่ฆ่าพ่อของผมทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องสมมุติเพื่อให้มนุษย์ได้เสพความสุขจากโศกนาฏกรรมของผมในโลกที่แม้แต่ความตายก็ยังไม่เป็นอิสระผมจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรผู้ชุมนุมโปรดยุติการชุมนุมแล้วออกจากพื้นที่เดี๋ยวนี้บัวนี่มันอีเวนต์อะไรวะขอโทษนะที่ผ่านใส่คุณเนี่ยคุณไม่ต้องขอโทษหรอกคุณมีสิทธิ์ที่จะโกรธฉันเข้าใจฉันแค่ไม่อยากเห็นว่าคุณกลับมามีชีวิตแล้วไม่มีความสุขผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้ผมจะทำอะไรดีอ
ฉันเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณใช้ความแค้นในการผลักดันเป้าหมายของชีวิตคุณแต่ต่อจากนี้คุณลองใช้ความรักในการผลักดันชีวิตดูบ้างไหมล่ะคุณหมายถึงว่าให้ผมรักคุณฉันหมายถึงรักพนักงานในบริษัทคุณไงคือเขาทำงานให้คุณใช่ไหมคุณก็ควรจะให้ความรักกับเขาเขาจะได้ตั้งใจทำงานให้คุณเขาจะได้ช่วยคุณในการทำงานแล้วคุณก็จะมีกิจการที่เติบโตไงคุณก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายใช่ไหมคุณอาจจะหาเป้าหมายในการเล่นกีฬาหรือว่าอะไรที่คุณชอบฉันคิดว่ามันอาจจะทำให้คุณนิสาลิสาลงมาขึ้นแล้วเดินมาช้าคุณไปรอข้างบนก่อนนะเดี๋ยวคุณจะรอไปเขาไปทางอื่นไม่ต้องหรอกคุณฟังฉันนะคุณลืมไปซะว่าที่นี่คือโลกของเกมลืมไปซะว่าคุณเป็นตัวละครตัวหนึ่งลืมมันไปให้หมดแล้วคุณก็ใช้ชีวิตซะฉันเชื่อว่าคุณจะไปช่วยฉันในแบบของคุณอย่างถูกต้องฉันจะรอคุณนะถือว่าเป็นเป้าหมายเล็กๆของคุณในตอนนี้ก็แล้วกันใช้ความแค้นในการผลักดันเป้าหมายของชีวิตคุณแต่ต่อจากนี้คุณลองใช้ความรักในการผลักดันชีวิตดูบ้างไหมล่ะฉันเชื่อว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะWe'll be right back.
สิทธิเหรอที่ตำรวจเห็นคุณอยู่กับฉันแบบนี้นี่แหละคือวิธีของผมนิสาคุณรอผมนะปล่อยกูก่อนกูจะลบมันทิ้งหยุดยังกูจะดีเล่นทำมึงอย่ามายุ่งเลยลูกศรปล่อยก่อนไอ้อคินมึงเดี๋ยวไปกินชาคาโมไมล์กันตั้งสติใจเย็นๆมันไม่มีอะไรขนาดนั้นไอ้น่ะมีธุระอะไรครับผมถามว่าคุณเป็นใครคุณรู้จักผมไหมรู้จักผมไหมเฮ้ยคุณรู้จักผมไหมอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งเฮ้ยไอ้คิดคือคิดพระอาทิตย์แผดเผาแสงสว่างแห่งความยุติธรรมแล้วผมก็คือเดอะซันผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้อ๋อคุณเป็นพวกแฟนคลับใช่ไหมบริษัทปิดแล้วฮะค่อยมาวันหลังผมพูดจริงๆนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปตามคุณไปตามเอมมาได้เลยอย่าทำให้ผมเสียเวลาเลยครับเชิญครับจับไว้เอมเร็วพี่ลิโอเอมเอมออกไปผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้จริงๆนะผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้จริงคุณไปตามเอ็มมาสิเอ็มพี่ลิโอถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปตามพี่ลิโอมันไปโอ้ยพี่ลิโอเอ็มหลังจากจะช่วยนิสาออกมาได้แล้วฉันจะปิดมันทิ้งซะเอ้าแล้วอาคินกับพี่นิสาล่ะครับบัวแกเข้าใจความรู้สึกของเป็นพ่อบ้างนะคนกับตัวละครในเกมเนี่ยนะความรักเหรอมันจะเป็นไปได้เหรอเมื่อก่อนเลยนะครับการที่ตัวละครในเกมเนี่ยออกมาโลกจริงของเราอะมันก็ดูเป็นไปไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งมันก็เป็นไปแล้วกับเรื่องนี้ทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ครับตัวละครรักกับคนอะอารู้ว่าอาคินน่ะต้องการที่จะยืนยันตัวตนให้เธอแต่การจดทะเบียนรับเธอเป็นภรรยาแบบนี้เนี่ยมันเกินไปนะถ้าแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันจะผูกมัดตัวอาคิน
ถ้าเป็นเธอเนี่ยผมยินดีครับอาคินไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วใครจะเป็นคนจัดการเรื่องสินทรัพย์ตั้งแต่ผมเจอเธอเนี่ยสินทรัพย์ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยหมายความว่าไงเนี่ยผมเคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดจนถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเธอก็ทำให้ผมอยากอยู่เพื่อใครสักคนและคนคนนั้นก็คือนิสานี่ผู้หญิงคนนั้นสำคัญกับอคินมากขนาดนี้เลยไม่เห็นด้วยเอางี้แล้วกันอาจจะร่างสัญญาขึ้นมาไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ยุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ของอคินและพ่วงท้ายสัญญาด้วยว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นได้เพียงแค่อาครับอาจารย์เย็นก่อนนะครับผมมีเรื่องอยากจะขออาครับผมอยากให้อาเป็นญาติผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวไปสู่ขอนิสาตั้งแต่พ่อไม่อยู่ผมก็ไม่เหลือใครเลยในครอบครัวนอกจากอาอาวินไม่ใช่แค่ทนายของผมแต่เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนครอบครัวของผมอีกคนหนึ่งผมก็เลยอยากจะถามอาว่าอาจะให้เกียรติผมรับหน้าที่นี้ไหมครับก็ได้เย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอบคุณมากครับอามินเบาขอบคุณมากครับอาเบาลูกหายยกเลิกหมูหวานพี่ยังออกไปไม่ได้อ่ะพี่ต้องรออคินก่อนพี่สัญญากับเขาไว้แล้วอ่ะว่าพี่จะรอเขาอยู่ที่นี่รอทำไมออกมาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าพี่สัญญากับอคินไว้แล้วอ่ะนี่พ่อเองพ่อจริงเหรอนี่พ่อหายดีแล้วใช่ไหมคะอืมพ่อไม่เป็นอะไรแล้วพ่อหนูรู้เรื่องนั้นแล้วนะเรื่องที่พ่อปกป้องหนูกับแม่โอเคฉันจะส่งแอนตี้ไวรัสไปให้แต่ว่าเวอร์ชั่น2เนี่ยฉันให้แกไปแล้วปล่อย2คนนั้นซะเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาหาอาคเน่ไม่เจอเลยอ่ะเขาก็เลยต้องกลับเข้าไปในเกมมันก็เหมือนกับที่นิสาตามหาพ่อในเกมใช่ไหมยังทันไหมที่พ่อจะพูดขอบคุณนะนิสามันแปลกดีนะคะตอนที่เราอยู่ใกล้กันน่ะมันเหมือนกับว่าเราห่างกันมากแต่พอเราอยู่คนละโลกเนี่ยมันต่างออกไปเลยเชิญนั่งถ้าคุณจะมองหาบอสเนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยหรอกนะพ่อคงดูภาพนี้อยู่สินะแล้วท่านประธานอาคินทำไมถึงไม่มาล่ะคะ
ท่านประธานติดธุระต้องไปดำเนินเรื่องการจดทะเบียนสมรสกับคุณเลยอะไรนะคะจดทะเบียนสมรสหมายถึงว่าเขากับฉันจะต้องแต่งงานแต่งงานเหรอเก็บอาการดีใจไม่ได้เลยใช่ไหมฉันตกใจต่างหากเหรอคะแล้วทำไมอยู่ดีเขาถึงจะต้องมาแต่งงานกับฉันล่ะคะคุณได้ประโยชน์เต็มๆเลยนะเป็นการรับรองตัวตนของคุณประวัติคุณคือนิสาสาวต่างเมืองที่แต่งงานกับท่านประธานแบบลับๆมันจะทำให้คุณพ้นข้อสงสัยที่คุณใกล้ชิดกับท่านประธานเพราะคุณคือภรรยาของเขาแต่การรับรองตัวตนของคุณเนี่ยมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราต้องตกลงกันนั่นคือสัญญาระบุเอาไว้ว่าถึงแม้คุณจะจดทะเบียนสมรสกับท่านประธานแต่คุณจะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของท่านประธานแม้แต่อย่างเดียวแหมอย่าว่าแต่ทรัพย์สินของอาคินเลยโลกทั้งใบก็เป็นของพ่อฉันทั้งนั้นแหละหรือมันผิดไปจากที่คุณคิดมากแล้วค่ะเซ็นก็ได้ค่ะลุงเรียกใครลุงออคุณอาจะไม่ต้องดุด้วยละคะมาเข้าเรื่องกันต่อยังมีอีกอย่างนะท่านประธานสั่งให้ผมเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอคุณอยู่ที่นี่คุณคงจะไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนใช่ไหมถ้าไม่งั้นคงไม่มาอยู่แบบนี้พ่อฉันก็ดูพวกเราอยู่เนี่ยแหละถ้าอย่างนั้นผมก็จะสู่ขอกับตัวคุณเองเลยแล้วกันนะคุณพร้อมที่จะมาเป็นภรรยาของท่านประธานไหมฉันว่ามันไม่เร็วไปหน่อยล่ะคะอยู่ๆเราก็ต้องมาเป็นสามีภรรยากันทำไมล่ะครับคุณติดข้อไหนหรอคือฉันคิดว่าเราสองคนมันดูข้ามสเต็ปไปนิดนึงอะค่ะเรายังไม่เคยแม้กระทั่งเดทกันเลยนะคะอยู่ๆก็ต้องมาเป็นผัวเอ้ยสามีภรรยากันแบบนี้เรื่องนั้นเนี่ยบอสเขาคิดไว้หมดแล้วล่ะครับจะสลับลำดับมาเดททีหลังจากที่คุณจดทะเบียนสมรสส่วนรายละเอียดเนี่ยคุณก็ฟังจากคุณทนายเอาก็แล้วกันเฮ้ยอย่ามั่วถ้าประธานก็ฝากนายมานายก็พูดเองสิแบบเนี้ยนะฉันพูดก็ได้ท่านประธานฝากให้คุณเลือก3แบบคุณจะเลือกออกเดทแบบไหนแบบที่1เซ็กซี่เร่าร้อนแบบที่2เจ้าหญิงหวานหวานหรือแบบที่3รุนแรงเกินห้ามใจเดี๋ยวก่อนนะฉันมีคำถามมีแบบที่4ไหมคะเขามีให้เลือก3แบบนี่จะเรียกร้องแบบที่4เหรออ๋อรู้ละคุณอยากได้แบบที่1กับแบบที่3คือทั้งเล่าร้อนแล้วรุนแรง
ในเวลาเดียวกันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะงั้นตกลงคุณเลือกข้อไหนครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราค่อยไปคุยหลังจากเราออกจากที่นี่ดีกว่าค่ะนะคะโอเคถ้าไม่มีอะไรจะถามแล้วก็เตรียมตัวออกไปจากที่นี่เราจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเหรอคะใช่ครับแต่คุณต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะผมเตรียมไว้ให้คุณหมดแล้วทำไมล่ะคะจริงๆฉันใส่ชุดเดิมที่ฉันใส่มาก็ได้นะนี่ไม่ได้นะตอนนี้คุณเป็นภรรยาของท่านประธานอคินทวีกิจเกียรติคุณต้องแต่งตัวให้มันสมฐานนะสมบารมีถึงแม้จะไม่คู่ควรกันนักก็ตามนี่นาฬิกาของคุณบอสย้ำกับผมว่านี่เป็นของใช้ประจำตัวของคุณนี่มันไม่โถมไปหน่อยเหรอคะก็ดูดีนี่ครับแหวนแต่งงานเหรอคะจากนี้จะมีคนคอยจับตาดูคุณอยู่พองั้นใส่ไว้เถอะนะครับต้องทำให้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะก็แล้วแต่ขออย่างเดียวออกไปไม่ต้องตอบคำถามใครทั้งสิ้นไม่ตอบค่ะนี่ครับแว่นทำไมต้องใส่ด้วยอะคะเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละครับเอาล่ะอย่ามากเรื่องเลยไปก็ได้แล้วป่ะมาถึงข่าวต่อไปนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเรื่องราวเป็นไงครับคุณเจสซี่ครับที่นางสาวนิสาดุลยานุรักษ์ไม่มีข้อมูลว่าเป็นคนที่นี่เพราะเธอเป็นชาวต่างชาติเธอมาอยู่ที่นี่เพราะติดตามคุณอคินทวีกิจเกียรติสามีของเธอและที่สำคัญนะจ๊ะหลายมากมากนะคะพอนักข่าวไปถามว่าหนูเลิกอุ้งท้องหรือเปล่าหนูคะอ้วกโชว์นักข่าวเลยค่ะขึ้นไส้โชว์เลยค่ะโอ๊ยตายแล้วถ้าหยิบพี่ตรวจคันมาได้คงจะโชว์ให้นักข่าวดูแล้วล่ะค่ะโอ้ my god นะคะแรงมากอ่ะแม่คุณแม่คะพอมีนักข่าวมาถามว่าแหวนเพชรเนี่ยกี่กะรัตนางก็แบบว่าไม่อยากจะตอบอะค่ะแต่ว่ายกมือขึ้นมาโชว์แหวนเพชรเลยจ้ะแต่ดูนะคะเม็ดเล็กมากเลยไม่สมฐานะเลยอะค่ะผู้ชายไม่ได้อยากให้หรอกบางคราวเป็นผู้ชายสื่อดูก็รู้คุณนี่ผมเห็นชุดคุณตั้งแต่ชั้นล่างเลยนะเนี่ยนี่คุณอย่ามาแซวฉันนะเรามาพูดเรื่องนี้กันก่อนทำไมคุณถึงไม่ไปรับฉันผมต้องไปทำธุระเรื่องจดทะเบียนของเราแน่และอีกอย่างเนี่ยผมก็เลยกลัวว่าจะไปรับคุณไม่ทันก็เลยให้อาวินกับพี่ลิโอไปรับแทนคุณทำอะไรผิดหรอก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกฉันก็แค่รอให้คุณมารับฉันน่ะก็ฉันเห็นว่าคุณสัญญากับฉันไงว่าจะมารับฉันฉันก็อยากให้คุณเนี่ยได้ทำตามสัญญานี่ขนาดพ่อฉันบอกให้ออกไปเนี่ยฉันยังบอกไม่เลยต้องรอให้คุณมารับถ้าพ่อเห็นภาพลุงแก่ๆให้ไปรับฉันนะโอ้หน้าไข่หน้าชะมัดเลยคุณฉันขอโทษนะที่พูดเรื่องพ่อของคุณน่ะเหรอ
ไม่เป็นไรหรอกมันผ่านมาแล้วนะคุณแล้วเราก็เคลียร์กันจบไปแล้วนี่คุณมีเรื่องอะไรหรอคุณบอกฉันได้นะคุณอย่าลืมสิว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวลิซ่าผมมีเรื่องอยากจะให้คุณช่วยเนี่ยผมคิดว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเกิดจากบริษัทเกมข้างนอกนั่นผมอยากเจอพ่อของคุณผมคิดว่าพ่อของคุณสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้ได้สิฉันจะช่วยให้คุณได้เจอพ่อของฉันแต่ก่อนที่ฉันจะไปเจอพ่อฉันต้องไปเปลี่ยนชุดนี้กลับไปเป็นชุดเดิมก่อนเฮ้ยพ่อขืนพ่อฉันเห็นนะคงได้สุดอีกรอบมึงหายป่วยแท้ๆมันก็ว่าอย่างนั้นแหละพูดดิก็สวยดีนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะพ่อแล้วทำไมต้องเกิดเหตุจลาจลอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยคะไมเคิลเป็นคนทำอ๋อพ่อแล้วพ่อทำยังไงอะคะถึงพาอาคินกลับมาได้อะอ๋อพ่อก็เข้าไปกู้ในรีไซเคิลบินตามที่ลูกแนะนำไงดีใจเข้าบินใช่นี่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพ่อพ่อจะปิดระบบไหมถ้าเป็นไปได้พ่อก็อยากจะทำนะผมว่าพ่อไม่อยากให้ไมเคิลเนี่ยมาเปลี่ยนเกมนี้เป็นเกมที่ใช้ความรุนแรงไมเคิลสิพ่อจะมันหยุดเกมทำไมอ่ะพ่อก็อยากจะทำอ่ะนะแต่จะทำยังไงได้อ่ะก็ทุกอย่างอยู่ในมือมันแล้วนี่หนูรู้แล้วล่ะพ่อว่าเราจะเอาอะไรไปต่อรองกับไมเคิลจะไปต่อรองอะไรมันฟังซะไม่อร่อยเหรอแต่ครั้งนี้เขาอาจจะฟังก็ได้นะอะไรขึ้นมันออกไม่ได้อ่ะสวิตออฟเฮ้ยไม่มีใครออกได้เลยบอสคะแย่แล้วค่ะอาคินตายอีกแล้วเหรออาคินแต่งงานค่ะแฮกเกอร์นิสาล่อลวงอาคินไปแต่งงานค่ะเออดีสั่งเกมว่าให้ลูกไปหาผัวใครต้องใครผัวไม่มีอะไรให้มันแต่งไปเถอะช่างมันหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยลิซ่าก็หายตัวไปค่ะถ้ามันหายไปก็ดีสิช่างมันเถอะแต่ลิซ่าหายไปพร้อมกับอาคินนะคะแฮกเกอร์ลิซ่าน่าจะลักพาตัวอาคินไปแน่เลยค่ะลักพาตัวเพ้อเจอหน้าบอสครับหัวหนูหายไปทั้งคนนะคะฉันขอเรื่องที่มีสาระมากกว่านี้ได้ไหมดูสิแดงทั้งนั้นจากการที่อาคินหายไปค่ะทำให้ผู้เล่นไม่สามารถสวิตช์ออฟได้แล้วก็ติดค้างอยู่ในเกมค่ะและโดยเฉพาะผู้เล่นที่ใส่แว่น VR อยู่นะคะไม่สามารถถอดแว่น VR ออกได้ค่ะเพราะถ้าเกิดถอดแว่น VR ออกโดยไม่สวิตช์ออฟเนี่ยค่ะมันจะไม่สามารถทำการเซฟได้ไอเทมทุกอย่างที่เก็บมาก็จะหายไปค่ะนี่เป็นภาพสดค่ะ
วังระเบิดเร็วอันนี้เหรออันนั้นมันเห็ดแทมโปลีนเอาไว้กระโดดระเบิดเดี๋ยววางระเบิดเข้าไปอันนี้เหรอนั่นมันสมบัติอาเคนเอาไว้บล็อกศัตรูระเบิดเนี่ยอันนี้เห็นเปล่าโคตรโอ้ยไปเล่นแล้วเอ้าพอแล้วโอ้แล้วเอาตัวนู้นผมก่อนนะเอาตัวสีเขียวตัวสีเขียวเอาสีส้มคุณข้างบนนู้นเลยเหรอคือใช้ใหม่ไขว้ไขว้อีกโอเคเซ็กซี่มากเลยนะเสียดายอ่ะดอกลีลาวดียังไม่บานเลยทำไมไม่บานล่ะคุณต้นไม้ไม่สบายเหรอคุณนี่ตลกนะในโลกของคุณดอกไม้มันบานทุกฤดูนี่นาในโลกของฉันน่ะดอกไม้บานแค่บางฤดูเท่านั้นแหละอิจฉาจังเลยจริงๆแล้วโลกของผมอาจจะมีลีลาวดีก็ได้นะแต่มันอาจจะอยู่ในเขตอื่นผมเองก็อยู่แต่ในเซ็นเตอร์โซนอาจจะไม่ได้เห็นคุณไม่เคยเห็นหรอไม่เคยเลยดอกลีลาวดีตอนบานเนี่ยมันคงสวยมากเลยสินะคุณถ้าอย่างนั้นฉันพาคุณไปดูตอนนี้เลยดีไหมที่บ้านพ่อผมก็มีต้นแบบนี้เหมือนกันนะจริงเหรอฉันไม่ทันสังเกตเลยฮะแต่ตอนที่ฉันพาคุณไปดูต้นลั่นทมสีชมพูอะเพราะว่าฉันว่าที่เมืองคุณน่ะต้องไม่มีแน่ๆเลยอะเพราะว่าฉันไม่เคยเห็นเลยต้นลั่นทมฉันติดเรียกชื่อเก่าอะก่อนจะมาเป็นชื่อลีลาวดีอะชื่อลั่นทมมาก่อนแต่ว่ามันจะออกเสียงคล้ายๆกับคำว่าระทมที่แปลว่าความเศร้าแบบสุดๆอะแต่ความจริงแล้วนะคำว่าลั่นคือทิ้งลั่นทมก็คือการทิ้งความทุกข์แล้วก็เหลือแต่ความสุขแต่คนก็ยังจะติดคำว่าระทมคนก็เลยไม่ค่อยนิยมปลูกอะน่าสงสารต้นลั่นทมนะแต่พอเขาเปลี่ยนมาเป็นชื่อลีลาวดีนะหลังจากนั้นก็ขายดีเลยนะคนไทยเนี่ยเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องชื่อมงคลของต้นไม้แล้วส่วนมากเขาก็จะเลือกซื้อต้นไม้ที่มีชื่อแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือว่าความรวยอย่างเช่นเพชรในเรือนเงินไหลมารวยไม่เลิกอะไรแบบเนี้ยแบบนี้เขาเรียกว่าการรำไทยคุณเคยบอกว่าคนที่นี่ไม่นิยมศิลปะของตัวเองแล้วคุณล่ะนิสาฉันชอบนะ
ราะว่าฉันก็เคยเป็นนางรำมาก่อนรู้ว่าจะมีใครที่เป็นเหมือนพวกเราไหมคนที่ข้ามจักรวาลมาเจอกันนะนี่ฉันเข้าโรงพยาบาลไม่กี่วันเนี่ยเรื่องราววุ่นวายขนาดนี้เชียวเหรอคุณธนิตธนิตแกเอาจากโรงพยาบาลแล้วเหรอไม่อ้อมค้อมแล้วนะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เราต้องปรับเกมให้มันเป็นแบบเดิมทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของแกใช่ไหมล่ะสร้างเรื่องจะได้มีข้ออ้างในการต่อรองกับฉันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ระบบที่มันล่มตอนนี้ก็เพราะเหตุการณ์ในเกมการต่อต้านของอากินฉันเคยเตือนแกแล้วใช่ไหมว่า AI มันมี evolution evolution มันปฏิเสธเวอร์ชัน2แล้วก็เหตุการณ์อีเวนท์ที่แกสร้างมันขึ้นมันรู้ว่าหน้าที่ของโฮสต์เนี่ยคือตัวกลางในทุกคำสั่งมันรู้แม้กระทั่งวิธีการโต้กลับเราวิธีที่จะทำให้มันหยุดได้มีทางเดียวก็คือต้องปรับเกมให้เป็นแบบเดิมนั่นจะเป็น downgrade ใช่ไหมล่ะนั่นเป็นการถอยหลังเป็นเวอร์ชันเก่านะไมเคิลแกมองไปที่จอดิแกดูในจอให้เต็มตามันเกิดอะไรขึ้นเพลเยอร์กำลังติดค้างอยู่ในเกมเรามีเวลาไม่มากพอนะเว้ยแล้วฉันไม่รู้ด้วยว่าจะมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรไมเคิลแกน่าจะไปเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลนะจะได้เห็นสภาพฉันตอนใกล้ตายแกจะได้รู้พวกมันมีอันตรายมากแค่ไหนแกรู้ไหมถ้าเพลเยอร์เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาฟ้องปิดบริษัทเราได้เลยนะเว้ยนี่แกต้องการเอาชนะฉันมากขนาดว่าจะเอาเพลเยอร์กับบริษัทมาเป็นตัวประกันใช่ไหมถ้าฉันคิดอะไรไม่ดีกับแกฉันไม่มาที่นี่หรอกแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบมากที่สุดก็คือ CEO แบบแกเครดิตแกจะพังพี่ได้ถอยดีกว่าพังนะเว้ยบอสครับฉันว่านี่น่าจะเป็นทางเดียวที่สามารถรักษาเมทัลวอลไว้ได้นะคะก็ได้แต่แกต้องจัดการให้เร็วที่สุดอลินฉันขอเวลาส่วนตัวค่ะมีอะไรหรือเปล่าคุณพ่อบอกว่าให้พาคุณกลับไปได้แล้วถ้าอย่างนั้นผมก็จะพาคุณไปเดทในที่ของผมอะไรอยู่อ่ะเอ้าทำไมต้องมีความลับด้วยมาดูหน่อยคุณคู่มือการออกเดทแบบเรียบง่ายน่ารักจังก็ผมใช้คู่มือเนี้ยในการออกแบบเดทแรกของเราอะอ
อ๋อต้องใส่เสื้อคู่ทำอาหารให้ทานพอแล้วคุณเดี๋ยวมีซีนมัดผมด้วยอ่ะมานี่หน่อยไหนมานี่หน่อยจริงๆแล้วอะผมก็ฝึกการมัดผมมาด้วยนะแล้วมันก็พิเศษกว่าการมัดผมทั่วไปด้วยคุณหันหลังสิหนังสือรักๆในโลกของคุณเนี่ยดูเรียบง่ายแล้วก็ดูจริงใจดีเนาะแล้วหนังสือรักในโลกของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนแบบนี้หรอมันก็มีหลากหลายนะแต่ถ้าเป็นแนวนิยายรักๆส่วนใหญ่ก็จะเน่าๆอย่างโรมิโอแอนด์จูเลียตอย่างเงี้ยพระเอกนางเอกเนี่ยรักกันจะตายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะอยู่กันคนละชนชั้นอยู่กันคนละโลกเลยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างไหวไหมเนี่ยนี่เข้าท่าผมขอโทษคุณทำไมอ่ะมันก็ดีออกมันดูไม่ดีเลยอ่ะจริงเหรอไม่สวยเลยเหรอไม่หมายถึงว่าคุณน่ะสวยมากแต่ว่าผมมัดได้ไม่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวผมว่าผมเอาออกดีกว่าโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวคุณมัดเองนะผมจะเอาไว้แบบเดิมแล้วกันก็บอกว่าน่ารักแล้วไงคุณอันที่จริงแล้วอ่ะมันมีอย่างอื่นที่ผมทำได้มากกว่านี้อีกนะอะไรอ่ะอะไรคุณอะไรคุณปล่อยนะเกือบคิดว่าคุณจะทำให้ดีไม่ร้ายฉันซะละแล้วถ้าผมจะทำคุณจะยอมไหมไม่ยอมหรอกจริงอ่ะจริงบอสครับพอดีผมมีขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจมาขัดขวางความสุขของพวกคุณนะโอ้ไม่ใช่เวลาความสุขอะค่ะผ่านมาได้แล้วพี่ฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปรอนายที่ห้องรับแขกแล้วกันเนาะพี่เลียวอ
็ไม่เคยจะคิดเลยไม่เคยเลยเธอทำให้ฉันต้องรู้สึกแบบที่ไม่เคยจะคิดว่ารู้สึกเป็นเพราะเธอเข้ามาทุกครั้งที่ฉันหลับตาในเมื่อสิ่งที่เราทำมันรู้สึกเหมือนกันแล้วทำไมเราต้องมาทำใจมันกลัวไม่มีวันนั้นที่เราอยู่ด้วยกันจนมาวัน